NVD ครับบริษัทนวนาไดอิจำกัดมหาชนครับ NVD ทำอะไรเนาะดูแฟตชีทก่อนครับอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอสังหาเนาะรักษณะธุรกิจครับพัฒนาสังหาบ้านเดี่ยวโฮมออฟฟิศทาวน์เฮาส์คอนโดโอ้ก็ครบครบนะรบครบ,ครบนะของกลุ่มอสังหานะครับ ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NVD หน่อยรายย่อยถือ24นะครับอืมน้อยดีนะครับรายใหญ่เป็นบุคคลมีไทย ndvr ถืออยู่ด้วยนะ3ถือว่าถือเยอะมากนะครับก็มีกลุ่มบริษัทบ้างครับมีกลุ่มบริษัทบ้างแต่บุคคลเยอะกว่าบุคคลเยอะกว่าครับอืมบุคคลเยอะกว่านะ ก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขารวมถึงกรรมการผู้จัดการทุกท่านด้วยเนาะนะครับแต่รายย่อยถือน้อยดีนะครับงบการเงิน NVD กําไร223ล้าน276ล้าน28ล้านติดลบปีที่แล้วปี63ติดลบ51ล้าน ไตรามาส3ปี64ติดลบ87ล้านชัดเจนเนาะว่าติดลบในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดเลยนะครับอืมก็เป็นกันหลายบริษัทนะครับนี่สินรวมปัจจุบัน7,185ล้านสินทรัพย์รวม11,867ล้านนี่เยอะไปนิดนึ่งนี่เยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกิน ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมเนาะนะครับเอาอีก็ยังลบอยู่ครับปันผลเคยเคยดีมานะเคยดีมาครับก็อาจจะมาเจอช่วงโควิดนี่แหละนะครับเลยมีปัญหาบ้างนะครับของ NVD เนาะไหนลองดูซิว่าปันผลของก่อนหน้า2-3ปีเนี่ยเขาให้ปันผลเท่าไหร่ไปดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับ ตัวนี้นะอ่าจากที่ผ่านมา2-3ปีก่อนหนะ้าปันผลก็ยังโอเคนะในหุ้นราคานี้เนาะในหุ้นราคานี้นะครับถามว่างบตอนนี้หรองบตอนนี้ผมคิดว่าถ้า NVD ผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิดได้อสังหากลับมาบูมเหมือนเดิม ผมว่า nvd กลับมาไม่ได้ยากเลยนะครับไปดูกราฟ nvd ครับดูกราฟ nvd ครับราคาปัจจุบัน2บาท64ตังค์ราคาเส้น20งวัน2บาท50ตังค์ทวนก่อนราคาปัจจุบัน2บาท64ตังค์ราคาเส้น20งวัน2,50บาท5้ตังค์ ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมแต่ประมาณ10แท่งก่อนหน้าเคยแย่หลุดเส้น200วันแต่กลับมาได้แต่กลับมาได้นะครับการแย่หลุดเส้น200วันแล้วกลับมาได้เป็นสื่อถึงแนวรับลึกๆจะมีแรงซื้อหรืครับประมาณนี้นะ ดูไทม์เฟรมใหญ่ครับผมดูคอเตอร์เลยล้วกัน NVD NVD เป็นหุ้นที่กลางเก่ากลางใหม่เข้าตลาดประมาณปี2015ก็ถือว่ายังไม่เก่ามากถือว่ายังไม่เก่ามากนะครับลบเส้น200วันออกไปก่อนนะครับสำหรับคุณเนี่ย2บาท64ตังคของ NVD สำหรับคุณนะ เป็นถูกหรือแพงคุณมองออกไหมคุณมองออกไหมนะครับแพงของ nvd อยู่ประมาณ12บาท12บาทนะถูกของ nvd อยู่ประมาณประมาณ1บาทประมาณ1บาทนะครับสำหรับคุณล่ะ2บาท64ตังเป็นถูกหรือแพงถ้าคุณยังมองและยังมองแบบ ไม่เก็ตไม่เก็ตนะครับดูแบบนี้ใช้ค่าเลยนะครับราคาดอยสุดของ NVD ตั้งแต่เข้าตลาดสูงสุดเลยไม่มีสูงกว่านี้แล้ว12บาท70ตังราคาต่ำสุดของ NVD บาท1ตังค์บาท1ตังค์นะถ้าคุณอยากรู้ว่า2บาท64ตังค์มันถูกหรือแพงคุณแบ่งครึ่ง ระหว่าง2บาท70กับบาท1ตังค mm. ุณจะเห็นได้ว่าค่ากลางมาอยู่ตรงนี้6บาท85ตังซึ่งแน่นอนใต้6บาท85ตังมันอยู่ในโซนที่ถูกแต่ถ้าวันใดวันนึง NVD เหนือ6บาท85ตังจะอยู่ในโซนแพงประมาณนี้ประมาณนี้แต่คำว่าถูก คำว่าแพงหรือคำว่าถูกมากถูกน้อยถูกต้องถูกใจมันอยู่แบบนี้ถ้ามันอยู่ในโซนมันอยู่ในโซนนะอันนี้แนวคิดผมนะอยู่ในโซนนี้นะสำหรับผมในภาพใหญ่ยังเป็นโซนที่ถูกมากอยู่ยังเป็นโซนที่ถูกมากอยู่แต่ถ้าคุณไปดูกราฟเดย์มันยังอยู่แนวต้านเราก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ถ้ากราฟเดย์อยู่แนวรับนี่แจ่มเลยถูกไหมนะครับถึงแม้จะอยู่ในโซนถูกมากก็เถอะ นะครับปรับเป็น d ดยย่อกับับย่อกัับในเดยมาดูอะไรมาดูอะไรดูว่าตั้งแต่ลงไปปรับฐานเนี่ยไอ้บาท1ตังที่ว่าไปเนี่ยต้นเทนจามันอยู่ตรงไหนหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เก่งมากเก่งมากผมให้ดูแบบนี้ก่อนอ่ดูตรงนี้ตรงนี้ คุณเห็นแล้วนี่ไหมต้นเทนจาของเขาเนี่ยแทบไม่มีกรอบให้ดูเลยเพราะตอนที่เขาปรับฐานไปปรับฐานไปในช่วงนี้1บาทต่างๆแล้วเขายิงผ่านเส้น200วันเนี่ยอีกครั้งนะครับที่เขาปรับฐานไปแล้วเขายิงผ่านเส้น200วันเนี่ยเขาไม่ย่อเลยเขาวิ่งไปแล้วย่อลอยตัวอยู่บนบนเลยแทบจะเก็บต้นเทนจาไม่ทันเลย แทบจะเก็บต้นเทนจ่าไม่ทันเลยนะครับแทบจะไม่ย่อเลยเอาง่ายๆดีกว่านะครับผมจึงมองต้นเทนจ่าเขาอยู่ประมาณนี้คือย่อน้อยมากอยู่ประมาณบาท20ถึงบาท50ตังค์ต้นเทนจ่านะต้นเทนจ่านะนะครับต้นเทนจ่า nvd อยู่ประมาณบาท20บถึงบาท50ตังค์ปรับฐานบาท1ตังค์นะครับ ต่อไปคุณมองแบบนี้คุณมองออกไหมว่ากรอบปัจจุบันกรอบไหนระหว่าง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 กรอบนี้ระหว่างกรอบนี้กับกรอบนี้เออคุณมองออกไหมนะครับ เราคุยไปหลายคลิปแล้วเนาะอาจจะได้ทักษะเรื่องมองกรอบปัจจุบันไปบ้างเฉลยครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าเนาะไปข้างหน้านะไอ้กรอบหนึ่งเนี่ยมันไปข้างหลังถูกปะ่ะเป็นอดีตอันเนี้ยกรอบสองคือไปข้างหน้ากรอบปัจจุบันคือกรอบนี้แนวต้านอยู่นี่แนวรับอยู่นี่อ่ะดูค่าที่แน่นอนกันนะครับ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าขยายชัดก่อนแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันดีเส้นแนวนอนเลยแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ nvd 3บาท18ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันของ nvd 2บาท38ตังครึ่งทางเท่าไหร่ 2บาท78โอ้ยสบายยังไม่เกินนะครับคือบางตัวครับถ้าเกิดผมมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเมื่อวานผมก็บอกในกรุ๊ปรลนของแบ่งปันอยู่ว่าเหมือนหุ้นเคถ้ามันเกินค่ากลางไปแล้วผมก็ก็ยังไม่อัพยังไม่อัพนะครับเพราะมันยังเป็นจุดที่แบบเริ่มมีความเสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงนะครับ แต่แบบ nvd เนี่ยเขายังอยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันเพราะอยู่ใต้2บาท78ตังค์ถึง2บาท3 8ตังค์ถ้าโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ2บาท78ตังค์ถึง3บาท18ตังค์ถูกไหมนะครับแนวรับแรก2บาท5 6ตังค์แนวต้านแรก2บาท66ตังค์ประเด็นคือปิดเขียวด้วย ปิดเขียวด้วยนะครับมุมมองจะเป็นการขึ้นต่อได้ง่ายกว่าลงนะครับแนวต้านถัดไป2บาท70แนวต้านถัดไป2บาท76และแนวต้านค่ากลาง2บาท78แนวรับแรก2บาทห6เนาะ แนวรับถัดไป2บาท52สงตังจริงๆตรง2บาท52งตังเนี่ยใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาก็ได้นะแต่ผมอยากใช้แนวรับหลังพิงฝาเป็นราคาเส้น200วันคุณจะได้ซึมซับเกี่ยวกับเส้น200วันเพราะส่วนใหญ่แนวรับลึกๆ จะมีแรงซื้อลึกลับมันจะเป็นช่วงที่หุ้นย่อมาใกล้เส้น200วันหรือหุ้นย่อมาหลุดเส้น200วันแล้วกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือจะมีแรงซื้อเยอะตรงนั้นจึงเรียกว่าแรงซื้อลึกลับนะครับงั้นขอใช้แนวรับแรก2บาท56แนวรับถัดไป2บาท52แนวรับ หลังพิงฝาสองบาทห้าสิตังโอ้หกลุ่มคุณนัทกลุ่มคุณนัทนี่มีประมาณ7-8ดท่านนะครับเป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตานะก็ให้กำลังใจกันครับผมก็อยู่กลุ่มนั้นด้วยนะครับช่วย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 บอกข้อมูลนะครับในสิ่งที่เขาเขาจะดูยากกว่าเราเนาะนะครับผู้พิการทางสายตาเขาก็เทรดทุนได้นะอืมนะครับ อย่ายอมแพ้นะคนปกติอย่างเรานะครับจาก2บาทห6ตังถึง2บาท66ตงังถ้าคุณเห็นมันไกลไปเพราะตัวนี้เราทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรผมให้2องบาท60เป็นจุดสต็อปลอสละกันเป็นจุดสต็อปลอสระกันนะครับอืมนะครับแต่ถ้า ไม่หลุด2บาท60เนี่ยโอกาสจะวิ่งไปเทส2บาท70 2บาท80เป็นเรื่องปกติงั้นเราคุยถึงกรณีเบรก2บาท78ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผ่านค่ากลาง2บาท78ได้ใช่ไหมสองบาทแปตัง ผ่าน2.88บาท88ได้2.96บาท9ตังผ่าน2.96บาท96ได้3บาท2ตังจาก3บาท2ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ nvd 3.18บาท18ตังถ้าเห็นว่า3บาท2ตังกับ3.18บาท18ตังมันห่างไปใช้ราคาในกระดานนี่3บาท10ตังเป็นแนวต้านก่อนจะถึงแนวต้านสำคัญละกันนะ อ่ะประมาณนี้คุณสังเกตได้ไหมคุณเห็นอะไรนี่ไหมคุณเห็นอะไรนี่มยิงขึ้นไปตึ้มย่อมาที่เดิมถูกปะ่ะอีกทีนะครับนี่คือจุดสะสมพลังในรอบก่อนเขาเรียกว่าเก็บของนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปชนตึ้มย่อ กลับมาเก็บของที่เดิมนะครับแล้วก็ยิงมาหนึ่งแท่งปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายถูกไหมนะครับก็เลยแจ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับงานตัวนี้เป็นเก่งกกำไรแพทเทิร์นเกณงกำไรเราก็ต้องมาคือแบบนี้ p พทเทิร์ครับ Buy Sell สรุปแผน NVD อีก1รอบแนวรับแรก2บาท5 6แนวรับถัดมา2บาท5 2แนวรับหลังพิงฝา2บาท50ตังจุดสต็อปล s สสำหรับคนไม่มีของคือ2บาท60ตังนะครับถ้ารอบนี้ NVD ไม่หลุด2บาท3 8ไม่หลุด2บาท50 NVD ถือว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแท่งล่าสุดก็ขึ้นมาแล้วแต่ยังไปไม่ไกลเพราะยังไม่ถึงค่ากากแนวต้านแรก2.66บาท66ตังถ้าวันนี้เบรกผ่าน2.66บาท6แนวต้านถัดไป2.70บาทเบาท76แนวต้านค่ากลาง2 7บาท78ตังกรณีผ่านค่ากลางได้เจอกัน2.88บาท88ตัง ถ้า2บาท7-8กับ2บาท8-8มันไกลไปใช่ไหมไกลไปไหมเอา2บาท8-4ขั้นไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแนวต้านถัดไปจาก2บาท8-8 2บาท9-6 3บาท2ตังค์บาท10ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ NVD 3บาท18ตังจ้านะครับ ถ้า NVD ผ่าน3บาท18ตังค์ใช่ไหมอีกกรอบหนึ่งที่จะขึ้นไปก็จะเป็นกรอบประมาณ3บาท82แต่มันก็ไม่ได้วิ่งพวดพลาดวันเดียวถึง3บาท82ครับมันก็ต้องเจอด่านนี้บ้างครับด่าน3บาท40ตังค์ก่อนถึงจะไป3บาท82ก่อนจะไป3บาท 82ก็เจอ3บาท68ก่อนนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสรุปแผน NVD อีก1รอบแนวรับแรก2บาท56แนวรับถัดมา2บาท52แนวรับหลังพิงฝา2บาท50แนวรับสำคัญของ NVD คือ2บาท38ทางถ้า NVD รอบนี้ไม่ดุ2บาท38กับไม่ดุ2บาท50 nvd ถือว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อและก็ขึ้นมาแล้วแค่แท่งเดียวยังไปไม่ไกลไม่เหมือนเคเคไปถึง5กลางแล้วไม่อัพแล้วนะครับแนวต้านแรก2บาท6 6แนวรับสต็อปรอส2บาท60อย่าลืมนะนะครับผ่านแนวต้าน,มนหมันหมายถึงวันนี้ถ้าไม่ดู2บาท60แล้วผ่าน2บาท6 6ได้แนวต้านถัดไป2บาทเบาทเ6เอาเลขกลมๆไหมสบาท80ก่อนแล้วยอ่อ วาดให้ดูถ้าชน2บาท80แล้วย่อมาเทสไม่หลุด2บาท60แนวต้านผ่านไปได้ประมาณนี้เกรนีถ้า NVD ชน2บาท80แล้วย่อไม่หลุด2บาท60 แล้วกลับไปเบรสอบาท80ได้อีกรอบแนวต้านถัดไป2บาทแปดบาท88 2บาทเ6้กเรก,กลมๆผมมอง3บาทแล้วก็จบในรอบการเล่นรอบตรงนี้นะครับแนวต้านถัดไปจาก3บาทคือ3บาท10ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ NVD คือ3บาท18ตังครับกรณีถ้า NVD ผ่าน3บาท18ตังได้ใช่ไหม สามบาทสีตังสามบาทหกสตังสามบาทแปงตังตรงนั้นก็เป็น,ปนโซนบนแล้วอะผมก็ไม่ค่อยเข้าไปเทรดเท่าไหร่แต่แค่บอกไว้ก่อนว่าถ้า nvd ในระยะยาวผ่าน3ามบาทสิบแปดตังไปได้ก็3ามบาทสี่สิบสา, 68, บาประมาณนี้นะครับ nvd ประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงผมลบเส้นนะอธิบาย,ยาง,ง่า้นิดนึงเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงเพราะว่ามีแท่งเทียนแนวนอน เรียงตัวกันอยู่จุดนี้สูงแท่งเทียนแนวนอนจะอยู่ในโซนบนหรือโซนล่างถ้าอยู่ในโซนล่างแบบนี้จะเป็นแนวรับถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงได้แต่ถ้าไปอยู่ในโซนบนแล้วเรียงตัวอยู่ข้างบนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงได้เช่นกันนะครับแนวรับแนวต้านประมาณนี้ลองฝึก กันดูนะครับมือใหม่แล้วเนาะนะครับ NVD ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา,ลาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ